สวัสดีค่ะวันนี้แตงโมว้าวก็จะมาบอกวิธีการเลี้ยงพญานาคของเราให้แดงนะคะวิธีการของเขาก็คือพญานาคราชจริงๆมี2สายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ด่างแล้วก็สายพันธุ์เขียวสายพันธุ์เขียวนี่ก็คือถ้าเราเลี้ยงก็ยังมีสีแดงๆด่างๆให้เราเห็นด้วยนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือสีเขียวอย่างต้นนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมสีเขียวเขียวแม้กระทั่งต้นนะคะต้นใบก็เป็นสีเขียวแต่อาจจะมีบางช่วงที่เรากดน้ำลดน้ำน้อยนะคะก็จะมีแดงนิดๆให้เราเทคนิคการเลี้ยงพญานาคราชให้สีสวยนะคะแล้วก็แร่ธาตุอาหารให้ใบสดสวยสีสันสดใสนะคะเมื่อเราอดน้ำเราก็ใช้สิ่งนี้เลยค่ะใบก้ามปูผุนะคะเมื่อดินของเขายุบดินในกระถางยุบลงไปเราก็จะเติมสิ่งนี้ลงไปแทนนะคะให้รอบๆกระถางเพื่อที่ของเขาก็จะมีธาตุอาหารตลอดและอีกอย่างหนึ่งที่ใส่ลงไปก็คือมูลขี้ไก่แหะตากแห้งนะคะหลังจากใส่ใบไม้แล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มเคล็ดลับความสวยของใบสีแดงๆนี่ก็คือการอดน้ำนะคะแต่การอดน้ำก็อยู่ในช่วงที่พอดีอย่าให้เขาอดจัดเพราะถ้าเขาอดเกินไปมากเกินไปก็จะทำให้ต้นของเขาไม่โตนะคะแล้วก็เมื่อรดน้ำแล้วก็อาจจะทำให้ดูดซับน้ำปริมาณมากก็จะทำให้ต้นเน่าง่ายเหมือนกันนะคะคือต้องอยู่ในความพอดีอดพอดีดูลำต้นและใบนะคะคือเริ่มเป็นสีแดงใบต้องไม่เหี่ยวถ้าเริ่มเหี่ยวแสดงว่าการขาดน้ำเริ่มมีนี่นะคะดูใบการดูใบก็คือดูช่วงกกถ้ากกใบเริ่มนิ่มแล้วก็ลดน้ำนะคะเวลาเราชอบสีแดงแต่ถ้าเราไม่เน้นเรื่องสีมากเวลาปลูกเราก็ลดได้ตามปกติค่ะเพราะว่าวัสดุในการปลูกเราไม่ได้อมน้ำอยู่แล้วฉะนั้นต้นก็ไม่เน่าเรียบร้อยแล้วค่ะเคล็ดลับดีๆที่อยากจะบอกค่ะ